3พี่น้องไดโนเสาร์ชวนพวกเราผจญภัยตาตาอ่อนหวานสดใสมีจิตใจที่อ่อนโยนพี่ติ๊กตี้ฉลาดรอบรู้แก้ปัญหาด้วยสมองพี่โตโต้นั้นชอบลองสิ่งใหม่ๆที่ท้าทายตาตาติ๊กตี้โตโต้ไดโนมหัศจรรย์ตอนหลอกลวงทางโทรศัพท์เช้าวันนี้ตาต้าตีตี้โตโต้จะทำอะไรสนุกสนุกกันอีกนะตาต้ามาต่อจิ๊กซอกันโอ้โหเดี๋ยวนี้เราเล่นต่อจิ๊กซอบนแท็บเล็ตได้ด้วยใช่เราไม่ต้องขนเกมเป็นกล่องกล่องมาเล่นแล้วก็สะดวกดีแต่น่าสงสารคนที่ผลิตเกมเป็นกล่องนะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะตาต้าแท็บเล็ตนี่เป็นโทรศัพท์ด้วยเหรอใช่สวัสดีค่ะเจนพูดค่ะสวัสดีค่ะคุณมีรายการสั่งสินค้าที่ผิดกฎหมายขอให้คุณติดต่อกระทรวงพาณิชย์ด่วนด้วยกฎหมายเลข9อะไรกันเนี่ยฉันสั่งสินค้าผิดกฎหมายไปเหรอแล้วฉันจะถูกลงโทษอะไรหรือเปล่าอย่าเพิ่งกดเลขอะไรนะเจนกดวางหูไปก่อนแล้วถ้าเราไม่กดเลข9จะมีความผิดหรือเปล่าถ้ามีอะไรผิดก็ให้เขาโทรเข้ามาอีกทีอะใครโทรเข้ามาเนี่ยเลขยาวๆไม่คุ้นเลยลองกดรับสิสวัสดีค่ะคุณมีรายการสั่งสินค้าที่ผิดกฎหมายขอให้คุณติดต่อกระทรวงพาณิชย์ด่วนโดยกฎหมายเลข9ฉันเคยสั่งสินค้าผิดกฎหมายด้วยหรอครั้งล่าสุดเจมสั่งซื้ออะไรไปอาหารแฮมสเตอร์น่ะแล้วอาหารแฮมสเตอร์มันผิดกฎหมายตรงไหนอาจจะเป็นพวกโทรมาหลอกก็ได้นะเราอยู่ในบ้านแบบนี้จะหลอกเราได้ยังไงหรอหมายเลขที่ให้กดนั่นไงถ้าเราเผลอกดไปมันก็จะได้ข้อมูลของเราแล้วมันก็อาจจะแอบไปเบิกเงินของเราในธนาคารเออจริงด้วยแล้วจะทำยังไงดีล่ะกดวางหูไปเลยเจมนี่ๆเมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าเจนสั่งซื้อสินค้าผิดกฎหมายจริงหรอฉันก็โดนเหมือนกันแล้วเจมทำยังไงเกิดเลขตามเขาบอกหรือเปล่าเจมไม่ได้กดหรอกเราบอกให้เจมวางหูไปตอนที่ได้ยินเสียงพูดนั้นฉันตกใจมากเลยน่าจะเป็นพวกที่เขาเรียกกันว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะเราไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายจริงๆใช่ไหมถ้าเจมมั่นใจว่าไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายก็ไม่ต้องกลัวแต่ฉันก็คิดเหมือนกันว่าเป็นพวกแก๊งหลอกลวงดีนะที่มีพวกเธออยู่ด้วยไม่งั้นฉันกับเจมต้องแย่แน่ๆแล้วเราแจ้งตำรวจไม่ได้หรอให้ตำรวจตามจากเบอร์ที่โชว์บนจอน่าจะได้พวกเนี้ยมีวิธีป้องกันการตามตัวจากตำรวจเจมกดรับสิจะดีหรอกดรับเลยดูสิว่าพวกเนี้ยจะมาไม้ไหนอีกอันนี้แหละที่โทรเข้ามาหาฉันปล่อยให้ถูกหลอกฝ่ายเดียวไม่ได้ต้องใช้พลังสมองอืมได้คำตอบแล้วเจมลองไม่กดเลข9แต่รอไปเรื่อยๆนะท่านไม่ติดต่อกลับกระทรวงจะส่งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวท่านภายใน1ชั่วโมงพี่โตโต้อืมเข้าใจแล้วสวัสดีครับผมพลตำรวจเอกเจนเจมผู้บัญชาการหน่วยปราบปรามการหลอกลวงรับสายสินค้าที่ผิดกฎหมายอยู่ที่ไหนบอกที่อยู่มาเดี๋ยวจะส่งกำลังตำรวจเข้าไปจับกุมให้วางสายไปแล้วเย้ yeah! สุดยอดเลยตีตี้โตโต้มุกนี้ได้ผลเพื่อนนี้แย่จังเที่ยวหลอกคนน้นคนนี้ทำมาหากินดีๆไม่ได้หรอเอาละอย่าไปเครียดกับพวกหลอกลวงเลยไปวิ่งเล่นกันเถอะไปวิ่งเล่นที่สวนสาธารณะกันทุกวันนี้มีแก๊งหลอกลวงที่คอยสร้างความเดือดร้อนอยู่มากมายน้องๆต้องระวังและคอยเตือนคนในบ้านด้วยนะครับ